สวัสดีค่ะแม่ซิมมาอีกแล้วค่ะวันนี้แม่ซินมีนัดไปฉีดวัคซีนประมาณบ่ายกว่าๆแม่ซินรู้สึกว่าเป็นกังวลมากค่ะที่จะไปฉีดวัคซีนวันนี้เพราะว่าตอนนี้ไอ้วัคซีนที่แม่ซินกำลังจะไปฉีดเนี่ยก็คือตัวแอสตราซีเนกานี่เองค่ะที่เป็นของออกฟอร์ดเนี่ยนะคะก็แม่ซิมตื่นขึ้นมาเช้านี้ก็โอ้โหมีข่าวออกคุยกันตั้งแต่เช้าว่าต่างประเทศแถวยุโรปเนี่ยเขาไม่ยอมรับเขาไม่รับเขายังไม่ฉีดวัคซีนของออกฟอร์ดนะคะเขากำลังรออยู่ว่ามันจะปลอดภัยไหมซึ่งก็มีประมาณ11ประเทศแล้วที่ยังไม่รับฉีดวัคซีนของออกฟอร์ดค่ะก็เช่นประเทศฮอลแลนด์ประเทศเยอรมนีประเทศเดนมาร์กนอร์เวย์อิตาลีออสเตรียอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งแม่ซิมก็กังวลมากโอ้ยถ้าไม่ปลอดภัยแล้วแม่ซิมจะกล้าไปฉีดไหมเนี่ยเพราะว่าได้ยินข่าวว่ามีลิ่มเลือดซึ่งอาจจะมีเลือดไปอุดตันหลอดเลือดต่างๆในอวัยวะของเราอะค่ะซึ่งเมื่อวานนี้แม่ซิมก็โทรไปหาแม่ที่เมืองไทยนะคะแม่ซิมก็บอกว่าที่เมืองไทยเขาก็ยังไม่ให้ฉีดเหมือนกันเพราะว่าฉีดแล้วอาจจะไม่ปลอดภัยและเป็นอันตรายแม่ซิมก็บอกแม่ทางบ้านว่าแม่ซิมจะไปฉีดวันนี้แม่ทางบ้านก็บอกย่าเฝ้าไปย่าเฝ้าไปทางเมืองไทยเขาบอกท่านให้ฉีดมันเป็นอันตรายย่าไปย่าไปซึ่งภาษาอีสานที่แม่พูดนะคะเขาก็เป็นห่วงบอกแม่ซิมว่าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปมันยังไม่ปลอดภัยเดี๋ยวเป็นอันตรายมาถึงตายได้นะถ้าเกิดมีเลือดไปอุดตันหลอดเลือดของเราอะไรประมาณนี้แม่ซิมก็กว่าจะนัดได้ถึงวันนี้ก็มีคนเข้าคิวเยอะกว่าจะถึงคิวของเราก็หลายเดือนเหมือนกันกว่าจะนัดได้แม่ซิมก็เลยตัดสินใจจะไปค่ะก็แต่แม่ซิมก็เป็นกังวลมากก็แทบจะไม่อยากกินข้าวเหมือนกันแต่ก็ต้องไปเพราะว่าเดือนหน้าประมาณวันที่14เนี่ยค่ะที่ประเทศอังกฤษเขาจะปลดล็อกดาวน์แล้วนะคะซึ่งก็หมายความว่าทุกคนก็ออกไปทำงานได้แม่ซิมก็กลัวว่าถ้าไม่ไปฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าเขาปลดล็อกดาวน์แม่ซิมออกไปทำงานเดือนหน้ากลัวว่าโควิดเนี่ยมันยังไม่หมดนะคะคนติดโควิดก็เยอะคนตายก็เยอะที่อังกฤษก็น้อยลงมาแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็ยังเปรียบเทียบประเทศอื่นๆเนี่ยก็ยังเยอะอยู่แม่ซินก็เลยตัดสินใจว่าโอเคไปฉีดดีกว่าอย่างน้อยๆมันอาจจะป้องกันได้อะค่ะค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ไปฉีดหรือยังคะถ้ามีใครไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็ส่งข่าวแม่ซิมด้วยนะคะว่าปลอดภัยไหมเป็นอันตรายไหมแล้วก็แม่ซิมจะรอฟังข่าวนะคะและหลังจากแม่ซิมไปฉีดมาวันนี้แล้วแม่ซิมก็จะมาส่งข่าวทุกๆคนนะคะว่าอาการเป็นยังไงบ้างก่อนไปแม่ซิมก็จะกินข้าวเที่ยงค่ะแม่ซิมก็ไม่ค่อยจะอยากข้าวเท่าไหร่เพราะว่าเนาะก็กลัวก็ให้กำลังใจแม่ซิมด้วยนะคะเพื่อนๆลูกชายหุงข้าวมาให้แม่ทานก่อนจะไปข้าวของแม่ซิมเนี่ยก็ใส่ขมิ้นนิดนึงนะคะแม่ซิมก็กินกับไข่ต้มค่ะวันนี้แล้วก็มีหอมแดงมีพริกสดพริกแดงพริกหยวกสดนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลก็แค่นี้แหละค่ะแล้วก็โยเกิร์ตตามหลังโอเคค่ะเพื่อนๆมีอะไรเดี๋ยวแม่ซิมจะส่งข่าวนะคะก็ขอให้เพื่อนๆของแม่ซิมทุกคนปลอดภัยกับโควิดทุกคนแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วมาเล่าให้แม่ซิมฟังด้วยนะคะวันนี้แม่ซิมพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวแม่ซิมจะมาส่งข่าวทีหลังค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนแม่ซิมจะกินข้าวเที่ยงก่อนค่ะ